ซึ่งผมว่าผมว่าผมเชื่อนะว่าส่วนหนึ่ง่คนเลือกไปละคนเลือกไปละแล้วสองก็คือคนก็ดูบบาดเก้าไกลลังเลเก้าวไกลเพื่อไทยเลือกเก้าวไกลไปก็จะได้เสียงข้างมากไหมไม่ได้เสียงข้างมากจะเสียของไหมคนกระทั่งน้าหนักกันคนไทยนี่ส่วนใหญ่เลยนะครับมันสุดยอดของความเอาตัวรอดนะครับเขาไม่ให้เสียงของเขาหล่นไปอย่างไรความหมายแน่นอนใช่กรณีกรณีชัตชาติเนี่ย เห็นเลยว่าคนไทยในเลือกทางยุทธศาสตร์เป็นเรื่องสภาครับก็จนทีนี้จบแล้วมีผลต่อการเลือกตั้งไหมหนึ่งห้าสองช่วงอภิปรายสองวันที่ผ่านมามีแน่นอนเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนฟังแล้วก็จะพิจารณาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผมว่าคะแนนน่าจะไปที่ก้าวไก่ที่ก้าวไก่นะใช่ไหมเพราะว่าเรื่องตำรวจเนี่ยมันปิิวมาสองสาเดือนนะต้องดูกระแสสักอาทิตย์นี้นะแต่มันยังยาวนะ ว่าเรืองต่างมันยังอีกสองสามเดือนันนู่นว่าเรื่องจะหายหรือว่าจะถูกสารต่ออืแล้วต้องดูว่าเขาสามารถหยิบสิ่งที่เขาพูดในสภาไปหาเสียงได้หรือเปล่าหาเสียงแล้วคนซื้อขนาดถึงขนาดเป็นกระแสเหมือนอนาคตใหม่หรือเปล่าหรือคนซื้อไปแล้วคนซื้อไปแล้วมันก็ต้องพูดถึงหน่อยสิเหมือนตอนอ่ะผมยกตัวอย่างมาสังเกตว่าคนละเรื่องเดียวกันนี่นบคุณว่าข่าวที่มันดูแผ่วๆข่าวการเมืองที่ เลตติ้งมันดูไม่ค่อยมีคนสนใจเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนรอเลือกตั้งคนรอเลือกตั้งแปลว่าคนคนก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่สนใจข่าวการเมืองละไปสนใจเรื่องตำรวจไปสนใจข่าวดราม่าดาราไปสนใจดิล วันพนันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็สุดท้ายมันก็มาไหลไปเป็นเรื่องการเมืองใช่ใช่แต่ว่าคนไปสนใจเรื่องพวกนี้ผมว่าใน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะว่า1ข่าวเรื่องพวกนี้มันโดดเด่นจริงแล้วมันก็มาแย่งข่าวการเมืองจริงข่าวการเมืองก็ไม่มีะไรใหม่จริงสองผมคิดว่าคนรอเลือกตั้งแล้วคนรอเลือกตั้งในความหมายคืออะไรหมายว่าคนมีคําตอบในใจแล้วว่าจะเลือกใครแต่ทําโพลหลายที่สัดส่วนคนไม่ตัดสินใจก็มาเป็นอันดับส1มสิบยี่สิบอยู่นะสิบยี่สิบก็ก็โอเคมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละ ช่ไหมที่จะเป็นสวิงโหวตอ่ะถือว่าเยอะนะอันนั้นเนี่ยถามผมเนี่ยผมเลือกใคยผมก็ไม่บอกใช่ป่ะหรือบางทีโพออาจจะตอบไม่เหมือนกับความจริงที่จะปรากฏในวันที่ตั้งก็ได้จำนวนมากที่ไม่กล้าพูดบางคนแอบชอบประยุทธ์อยู่แล้วไม่กล้าตอบก็เลยตอบเป็นเพื่อไทยก็มีเป็นเป็นไปได้ก็มีก็มีก็มีหลายแบบอืแต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจํานวนส่วนใหญ่แหละน่าจะตัดสินใจแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ย รอระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยและรอระหว่างประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยดีหรือประยุทธ์ดีมีความหวังว่าประชาธิปัตย์จะกลับมาอะไรอย่างนั้นสาธุภาวนาซึ่งผมว่าผมว่าผมเชื่อนะว่าส่วนหนึ่ง่คนเลือกไปละคนเลือกไปละแล้วสองก็คือคนก็ดูบาดบาดก้าวไกลหลังเลก้าวไกลเพื่อไทยเลือกก้าวไกลไปก็จะได้เสียงข้างมากไหมไม่ได้เสียงข้างมากจะเสียข,ของไหมคนกระชั่งน้ำหนักกัน เลือกเพื่อไทยไปเอ้เขาจะไปเกลียดเสียไหมจะไปร่วมกับประวิทหรือเปล่าห,หรือจะชูปวิทเป็นนายกหรือเปล่าเลยคนมันลังเลคนมันรอดูท่าทีมีแต่ว่าคนที่ตัดสินใจแล้วส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่ออย่างนั้นผมจะบอกว่าคนไทยนี่ส่วนใหญ่เลยนะครับมันสุดยอดของความเอาตัวรอดนะครับเขาไม่ให้เสียงของเขาหล่นไปอย่างไร้ความหมายแน่นอนใช่กรณนี้กรณนี้ชัดชาติเนี่ยเห็นเลยว่าคนไทยเนี่ยเลือกทางยุทธศาสตร์เป็นเป็นการเอาตัวรอดทางการเมืองที่ผมแบบ ตาลูกวาวมากไม่คิดว่าจะได้ระดับล้านสี่อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยก็อยู่ที่เพื่อไทยจะทำอย่างไรจะแคมเปญยังไงจะอธิบายว่าคุณจะไม่จับมือกับประวิตยอยางไรหรือก้าวไกลจะอธิบายยังไงถึงจะได้คะแนนเสียงมาไหลมาที่ก้าวไกลใช่ไหมเพราะว่าเรื่องบริหารเนี่ยคนยังไม่ไว้ใจก้าวไกลมากคือกลัวว่าจะเสียของอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ปวากันตรงๆรนะวิจารณ์ตรงๆพูดตรงๆเนี่ย คุณต้องเปิดพื้นที่ให้กับการวิจารณ์ตรงๆหน่อยนะครับใช่คนเขากลัวว่าเพื่อไทยจะไปดีวกับพลังประชารัฐตกลงเอายงังไงออก็ต้องตอบให้ชัดก็ต้องตอบให้ชัดในทางการเมืองอันนะแต่กลายเป็นว่าเดี๋ยวว่าผมกลัวว่าการเลือกตั้งมันจะแผ่วไปเพราะมันถูกลาก,กออกไปอีกสองเดือนหรือเดือนหนึ่งเนี่ยเพราะว่ากกตยื่นสารมนูษแล้วในการพิจารณาการแบ่งเขตการนับจํานวนรัษฎรและจะนามาสู่การแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งอันนี้มันจะทําให้ ตารางงานของจะต้องมีเขตเลือกตั้งก่อนคุณถึงจะมีสสคุณมีสสแล้วคุณถึงจะไพรเมรีวอร์ได้เมื่อแบ่งเขตเลือกตั้งมันยังไม่ชัดเพราะไม่รู้ว่าจังหวัดนี้จะมีสสกี่คนเนี่ยมันก็เลยไอ้ห้าแบบสามแบบห้าแบบแปดแบบที่คุณเสนอไปในแต่ละเขตแต่ละจังหวัดเนี่ยมันก็เลยยังไฟน a ลไลซ์ไม่ได้ทําให้มันจบทําให้มันเสร็จสิ้นกระบวนการนี้ไม่ได้เพราะต้องรอสารละมนูนทีนี้สารละมนูญพิจารณาเร็วที่สุดกี่กี่วันละ่ะ Oh. ผมไม่เคยเห็นว่าเขาต่ำกว่าสองอาทิตย์ทีนี้เมื่อเขตยังแบ่งไม่ได้เขาก็ยังเปิดรับสมัครไม่ได้ทําไมเขาต้องทํางานนานขนาดนั้นมันมีข้อกฎหมายต้องพิจารณายเยอะซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่ามันเป็นข้อกฎหมายจริงๆอืคือเอลัสรมันนับแรงงานต่างด้าวไหมเขาก็ใช้บริการสาธารณะนี่วความ,มเป็นตัวแทนของผู้แทนลัสรมันคือแค่ไหนอื อันนี้มันอาจจะต้องใช้วิชาการเข้ามาในการอธิบายในคาวินิจฉัยของสารมนุษย์อยูเออ่เขาอาจจะต้องมีเวลาตัวนี้แต่ผมว่าถ้าสารมนุษย์จะทําเร็วก็ทําได้เทียบเคียงกับปี6กสองก็ได้เทียบเคียงกับปี60ก็ได้เทียบเคียงกับเก่าๆว่าที่ผ่านมาเขาทำยังไงเพราะว่ามันมีหนึ่งมันมีคนไทยที่รอสัญชาติอีกจํานวนมากอยู่ในหลายจังหวัดมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในทะเบียนบ้านที่นับเป็นรัศดรด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึง่งตัวเลขมันเป็นล้านนะ ตัวเลขของมหาไทยล้านกว่าคนนะล้านหรือสองส,สามล้านเนี่ยไม่แน่ใจม,ออมีตัวเลขที่เป็นมีในยะสําคัญอยู่เหมือนกันสาหรับการแบ่งเขตอย่างน้อย,ยอสามจังหวัดรวมสามจังหวัดแล้วก็ดึงออกไปจากสามอีกสามรวมแล้วประมาณหกจังหวัดที่อาจารย์สมชัยพูดอย่างน้อยนะที่มีผลแน่แน่ตัวเนี้ยวิศนุบ,บอกว่าถ้าจําเป็นต้องเลื่อนก็เลื่อนได้อืแม้ตารางเวลามันชัดเจนหมายถึงว่ากรอบกฎหมายเนี่ยมันบอกเลยว่าสี่หวันยุบเลือกตั้ง หกสิบวันถ้าเป็นยุบสภาจะต้องรับสมัครภายในกี่วันอะไรเงี้ยกฎหมายมันชัดเจนแต่ถ้ามันเป็นสูตรวิสัยเนี่ยเลื่อนมันก็ต้องเลื่อนได้แต่ทั้งหมดนี้นะเป็นเลื่อนการเลื่อนโดยกรกตไม่ใช่รัฐบาลรัฐบาลยังไงก็ครบวารละยี่สิบสองมีนาคมไม่มีทางเป็นอื่นได้แน่นอนใช่ยังไงรัฐบาลก็ต้องยุบสภาแต่ว่ามันก็แปลว่าประยุทธ์จะรักษาการนานขึ้นต่ออายุอำนาจ ประยุทธ์จะรักษาการนานขึ้นส,สมมติสมมติสมมติเฉยๆเลยนะสารมนูญพิจารณาสองปีประยุทธ์ก็รักษาการไปสองปีนะแต่ผมคิดว่าไม่เป็นแบบน,นั้นคงไม่ขนาดนั้น <ผม S 1> หรอกผมไม่เป็นแบบน,นั้นสารมนูญคงจะเร่งพิจารณาอยู่เหมือนกันเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนรอคอยเรื่องการเลือกตั้งเรื่องรัฐธรรมนูญด้วยมันผิดรัฐมนูญด้วยมันอ้างสูวิสัยไปได้ไม่นานหรอกอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องเรื่องที่สองที่เราค้างที่เราบอกว่าเราจะคุยอ เรื่อง,องที่สามคืออะไรนะเรื่องสุดท้ายเรื่องสวอปะเรื่องสวเนี่ยผมว่าสรุปแบบสุทินสรุปนี่แหละอืมโจรออกแบบปล้นผ่านทีวีเลยอืมหน้าไม่อายนี่เป็นการออกแบบปล้นอำนาจประชาชนที่เขาเลือกพรรคการเมืองของเขามาได้อันดับหนึ่งแล้วคุณไม่ให้เขาเป็นรัฐบาลแล้วคุณบอกไปเลยว่าคุณจะไม่ให้เขาเป็นโดยจะใช้สวอนี่แหละแลนสไลด์ให้ดูแลนสไลด์กลับ สวไม่ยกมือให้ใช้คําว่าพักผมและพวกผมด้วยนะอ่าสอมจะจะไม่ยกมือให้องุงอิงเนี่ยประเด็นไม่ใช่เรื่ององุงอิงประเด็นก็คือคุณไม่สามารถปฏิเสธทักเขาได้เสียงข้างมากแลหรือเขา,ไ,า,าได้เสียงระดับหนึ่งถ้าเกิดคนเรียกทงประเทศคุณก็ไม่มีสิทธิปฏิเสธเรื่องนี้ก็ผมว่าสวาเนี่ยเตือนอันเนี้ยสรุปแบบอธ,ธิกิจพิถีกิถาวเนี่ยนะฮะสวเนี่ยกำลังเตือน ว่าทั้งหมดเนี่ยคุณยังอยู่ในระบอบคอสอชอ,อยู่นะอืคุณยังอยู่ในระบอบประยุทธ์อยู่นะอือย่าลืมว่ามีชั้นอยู่นะอือำนาจมันยังไม่เป็นของประชาชนนะอืเตือนประชาชนอืความหมายมันคือตรงนี้เขากําลังเตือนประชาชนว่าเตือนกับขู่ความหมายเดียวกันไหมครับก็คู่ก็คู่และเตือนด้วยอืแล้วเพื่อจะบอกว่าเขายังมีอำนาจอยู่อืแต่มันก็ทําให้ประชาชนเห็นไงว่า เฮ้ย hey, เรายังไม่ได้อยู่ในระบอบปกตินี่ว่าเพราะฉะนั้นไป็นแลนสไลด์กันเถอะมันก็จะมีผลในทางกแบบเป็นตีกับใช่ผมพอนึกถึงสวผมทำให้นึกถึงการปล่อยข่าวเรื่องคัน d ิเดตนายกโดยสวอของเพื่อไทยคือพูดตรงๆเลยเซอร์เวจคนในเพื่อไทยหลายคนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้ดีกว่าคนในเพื่อไทยเยอะมากปล่อยข่าวแล้วพอเพื่อไทยออกมาแก้ข่าวว่าเป็นเฟกนิว ก็เลยโต้กลับโดยการแอดแท็กเรื่องนี้กลับไปผมว่าสวมีทงเขารู้ว่ายัางไงเพื่อไทยก็มามแต่เขาพยายามตีกันว่าอย่าเอาแคนดิเดตที่มาจากครอบครัวชินวัตรแล้วไปถึงอย่าเอาแคนดิเดตของเพื่อไทยเลยเพราะเขาหวังว่าเพื่อไทยจะามาสนับสนุนประวิทย์เป็นนายก ก็เลยทําให้ผมปฏิปต่อได้ว่าหรือว่าต้นข่าวที่ปล่อยเรื่องประวิตยดิลวกับเพื่อไทยที่จะเป็นนายกเนี่ยอาจจะมาจากสวเองหรือเปล่าเป็นไปได้ฮะผมว่าเป็นไปได้ถ้าเกิดต่อแบบจิ๊กซอทางการเมืองนะเป็นไปได้แต่เราไม่เห็นตัวคนนั้น แต่มันก็ออกมาทางผ่านทางสื่ออยู่แล้วใช่ไหมของแบบนี้เขาไม่ออกมาพูดเองใช่ไหมวิเคราะห์ซ้ายขวาภัารพืนมงคลเนี้ยคนอดีตคนสนิทของประวิตธเนี้ยซึ่งประวิธคุมสวชี้นําไปทางไหนเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเขาก็วิเคราะห์อย่างนี้แหละว่าเพื่อไทยก็ดูเหมือนเขาจะไม่ได้โจมตีเพื่อไทยเห็นไหมเขาวิเคราะห์แต่ละครั้งเนี่ยจะไม่ได้โจมตีเพื่อไทยแต่ก็เชียร์ปวิธอยู่พยายามทอดสะพานเพราะนั้นมันก็เป็นข่าวปล่อยที่มันออกมาอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าถามว่าในทาง ในทางการเมืองแล้วความจําเป็นทางการเมืองแล้วเพื่อไทยยังจําเป็นต้องรักษากักกักประวิตยไว้ไหมเนี่ยถ้าเกิดเสียงไม่ถึงครึ่งเนี่ยก็พูดยากก็พูดยากก็พูดยากใช่ไหมมันก็ต้องคํานวณอะ่ะใช่ไหมระหว่างระหว่างการดึงประวิตยมาเป็นพวกหรือจะยอมให้ประยุทธ์กลับมาเป็นนายกมันเป็นเรื่องอะไรที่จะทําลายและและทําลายกระบวนการสืบทอดอํานาจของคอสชอต่อเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ที่ไม่ใช่แค่ เพื่อไทยต้องคิดก้าวไกลก็ต้องคิดเหมือนกันในทางความเป็นจริงทางการเมืองเพราะว่าไม่งั้นคุณก็ต้องไปจัดตั้งกองกําลังไปสู้กันในป่าเขาจับอาวุธไม่ล่ะใช่ปะ่ะถ้ามันไม่มีเนี่ยคุณก็ต้องต่อรองด้วยตัวเลขในสภานี่แหละนี้ง่ายที่สุดก็คือเพื่อไทยเขาไม่ได้พูดและไม่ตอบเรื่องนี้เพราะว่าเขาหวังว่างันก็อยา่าอย่าอะไรมากเลยแลนสไลด์แลนสไลด์ดีกว่าเพราะนั้นเขา <จบ S 1> ถึงได้หาเสียงว่าให้ต้องแลนสไลด์เท่านั้นใ่จบปัญหาแล้วเขาจะได้เลือกได้ว่าเขาจะเอาภูมิ เอาภูมิใจไทยไหมเอาก้าวไกลไหมเอาพลังประชารัฐไหมอะไรเงี้ยถึงวนันนั้นเนี่ยถ้าเขาแลนสไลด์370เขาจะไปเอาพลังประชารัฐมาทําไมล่ะใช่ไหมเอาก้าวไกลมายังโดนด่าเลยว่รรยาคุณจะเอาเสียงปเ,ยเป็เด็กเป็นพรเด็การรัฐสภาหรอกถ้าเกิดคุณได้370อเะไรเงี้ยสัก280เนี่ยผมว่าเพื่อไทยก็เป็นเอาพลังประชารัฐแล้วมัง้งใช่ใช่เพราะนั้นมัน <c oughs> เขาเลยยังไม่พูดไงแต่ถามว่าปิดทางเลยไหมไม่พลังประชารัฐไหมเขาก็พูดไม่ได้อีกเพราะในความเป็นจริงทางการเมืองจะถูกบีบห้้เปนบบนบััรรืืออล่่ายงไมู มันต้องเข้าใจกันเรื่องแบบนี้มันก็ต้องเข้าใจกัน